ไรพิชยทานต้อนรับสมาชิกใหม่เด็กชายทีโอฝากเนื้อฝากตัวพี่ๆด้วยสุดเอ็นดูแฟนๆแห่คอมเมนต์เรื่องราวน่ายินดีรับปีใหม่ไรพิชยทานต้อนรับสมาชิกใหม่เด็กชายทีโอฝากเนื้อฝากตัวพี่ๆด้วยไรพิชยทานพิธีกรผู้ประกาศข่าวสาวภรรยาคนสวยนักร้องดังโตศักดิ์สิทธิ์เผยภาพเด็กชายทีโอสุดน่าเอ็นดูพร้อมแคปชั่นต้อนรับสมาชิกใหม่ด้วยว่าปีใหม่สมาชิกใหม่เด็กชายทีโอลูกแม่บุ๊กกับพ่อนาธานน้องชายพี่ทีน่าผมตัวใหญ่สุดในวอร์ดร้องก็เสียงดังสุดเลยครับ555นะไบรท์บอกว่าผมหล่อมากเพราะจมูกโด่งเฟี้ยวเลยฝากเนื้อฝากตัวกับพี่ๆด้วยนะครับทีโอน้องทีน่าทีโอหลานนาไบรท์ทั้งยังได้เผยคลิปหน้าเอ็นดูของหลานชายหล่อสายฝอมาเลยพร้อมบอกด้วยว่าฝรั่งน้อยโน 0.2 ของนาไบรท์ทีโอน้องทีน่าทีโอหลานนาไบรท์ท่ามกลางคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีสาวไบรท์จำนวนมากกว่าได้ทั้งหลานสาวหลานชายแล้วตอนนี้ฝึกเลี้ยงพอแล้วมั้งรอของไบรท์อยู่นะทูลกระหม่อมทรงสวดมนต์ขอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาหายประชวรโดยเร็วทูลกระหม่อมทรงสวดมนต์ขอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาหายประชวรโดยเร็วหลังเข้ารับการรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยหลังจากสำนักพระราชวังออกแถลงการวันที่15ธันวาคม2565เรื่องสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชราชธิดาทรงพระประชวรหมดพระสติด้วยพระอาการทางพระหทัยคณะแพทย์ประจำพระองค์จึงได้เชิญเสด็จพระราชดำเนินไปปฐมพยาบาลณโรงพยาบาลปากช่องนานาพระอาการประชวรคงที่ในระดับหนึ่งจากนั้นได้เชิญเสด็จเฮลิคอปเตอร์พระที่นั่งเข้ารับการรักษาพระองค์ณโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อถวายการตรวจพระวรกายอย่างละเอียดและประทับรักษาพระองค์ต่อไปเมื่อเวลา 1:47 นวันที่16ธันวาคม2565ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีทรงโพสต์อินสตาแกรมในบัญชีส่วนพระองค์เป็นพระฉายาลักษณ์สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชราชธิดาและข้อความวิชชิ่งUA Speedy Recovery ขอให้หายพระประชวรโดยเร็วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมสวดมนต์ถวายพระพรกรมสมเด็จพระเทพเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมติดตามพระอาการเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภากรมสมเด็จพระเทพเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมติดตามพระอาการประชวรเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาโดยมีประชาชนเฝ้ารอรับเสด็จจำนวนมากเมื่อเวลา 15:15 นาฬิกาวันที่31ธันวาคม2565สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาติไทยเพื่อทรงเยี่ยมและติดตามพระอาการประชวรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชราชธิดาเป็นการส่วนพระองค์โดยมีประชาชนเฝ้ารอรับเสด็จจำนวนมากวันเดียวกัน
มีคณะบุคคลหน่วยงานภาครัฐเอกชนและประชาชนทั่วไปได้นำแจกันดอกไม้มาถวายที่หน้าพระรูปพร้อมลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัชรมหาวชราชธิดาให้ทรงหายจากอาการพระประชวรอาทิคณะกรรมการวัดศรีเกษตรารามบ้านปากนาสวนตำบลนาสวนอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยชาวบ้านชุมชนชาวกระเหรี่ยงอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีผู้ประกอบการร้านผ้าไหมไทยจากเขตจตุจักรกทมกลุ่มชาวบ้านบ้านเอื้ออาทรตำบลเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีคณะกรรมการบริหารสมาคมผู้ปกครองโรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพญาไทยชมรมศิลปวัฒนธรรมรักไทยผู้สื่อข่าวรายงานว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จิตอาสาพระราชทานนำอาหารพระราชทานข้าวเหนียวหมูปิ้งขนมและน้ำดื่มมาแจกให้กับประชาชนที่มารับบริการทางการแพทย์และประชาชนที่มาลงนามถวายพระพรที่ชั้นหนึ่งด้านข้างอาคารภูมิสิริมังคลานุสรณ์ทั้งนี้สำนักพระราชวังได้ประกาศให้ประชาชนเข้าลงนามถวายพระพรตั้งแต่เวลา8นาฬิกา16นาฬิกาโดยไม่เว้นวันหยุดราชการพร้อมทั้งเปิดให้ลงนามถวายพระพรออนไลน์ได้ที่เว็บไซต์มาดามแป้งขอบคุณช้างศึกอดฉลองปีใหม่เพื่อชาติยกกัมพูชาพัฒนาเร็วมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยขอบคุณทีมงานช้างศึกพลาดการฉลองปีใหม่เพราะต้องอยู่รับใช้ชาติยืนยันไม่ประมาทคู่แข่งอย่างกัมพูชามาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำผู้จัดการทีมชาติไทยยืนยันไม่ประมาทกัมพูชาภายใต้การนำของฮอนดะซึ่งกำลังอยู่ในเส้นทางลุ้นเข้าสู่รอบรองชนะเลิศชิงแชมป์อาเซียน2022ครั้งแรกก่อนเกมที่เตรียมพบกันในรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายวันจันทร์นี้ขุนพลช้างศึกเพิ่งแสดงสปิริตที่ยอดเยี่ยมเมื่อเหลือ10คนแต่ยังบุกไปเจ้าอินโดนีเซียมาได้ 1-1 ทำให้ขอเพียงผลเสมอในเกมนี้จะผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศทันทีขณะที่กัมพูชาต้องมาเอาชนะไทยให้ได้เท่านั้นจึงจะผ่านเข้าสู่รอบรองเป็นครั้งแรก IOC Member ยืนยันกีฬายกน้ำหนักไม่หลุดโผร่วมชิงชัยโอลิมปิกเกมผู้จัดการทัพช้างศึกกล่าวว่าก่อนอื่นแป้งอยากถือโอกาสนี้สวัสดีปีใหม่แฟนบอลชาวไทยทุกคนและต้องขอบคุณในความเสียสละของทีมงานสตาฟโค้ชและน้องๆ นักกีฬาที่ไม่ได้กลับไปหาครอบครัวในช่วงปีใหม่ซึ่งทุกคนเข้าใจเพราะยังมีภารกิจกับทีมชาติไทยและต้องเตรียมทีมให้พร้อมที่สุดก่อนเกมสำคัญที่จะพบกับกัมพูชาในช่วงเวลาแบบนี้เข้าใจความรู้สึกของน้องๆเป็นอย่างดีเพราะปีที่แล้วเราอยู่ด้วยกันที่สิงคโปร์แบบบับเบิ้ลทำให้เมื่อคืนที่ผ่านมาแป้งได้ให้ทางโรงแรมตกแต่งห้องอาหารรวมถึงเพิ่มเมนูพิเศษเข้าไปที่แคมป์เพื่อสร้างสีสันและบรรยากาศน่ารักๆโดยอนุญาตให้ครอบครัวเข้ามาทานได้ด้วยหวังว่าอย่างน้อยจะทำให้ทุกคนมีความสุขและมีกำลังใจมากขึ้นในขณะที่อยู่ในแคมป์กัมพูชาเป็นหนึ่งในทีมที่มีพัฒนาการดีที่สุดในช่วงหลังเพราะนับตั้งแต่ได้โค้ชญี่ปุ่นอย่างเคซูเกะฮอนดะเข้ามาคุมทีมมีรูปแบบและวิธีการเล่นที่น่าสนใจจนมีลุ้นผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศเป็นครั้งแรกดังนั้นแม้ว่าเราจะได้เล่นในบ้านแต่ด้วยแรงจูงใจของกัมพูชาเราประมาทไม่ได้ไม่ใช่เกมที่ง่ายการเริ่มต้นปี2023ด้วยการลงเล่นต่อหน้าแฟนบอลไทยคงไม่มีเป้าหมายอื่นนอกจากต้องเก็บชัยชนะให้ได้เพื่อโอกาสจบเป็นแชมป์กลุ่มและผ่านเข้าสู่รอบต่อไปยืนยันว่าเราจะพยายามทำให้ดีที่สุดฝากแฟนบอลชาวไทยเข้ามาให้กำลังใจเราด้วย
สำหรับทีมชาติไทยเตรียมเปิดบ้านพบกับกัมพูชาในศึกชิงแชมป์อาเซียน2022รอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายวันที่2มกราคมนี้ที่สนามมงธรรมศาสตร์รังสิตเวลา 19:30 น.ถ่ายทอดสดทางช่อง 9M HD 30We'll be right back.